คลิปนี้นุ๊กนิกจะมาอัปเดตข่าวลือเกี่ยวกับ iPad Pro รุ่นใหม่ชิป M2 แล้วก็ MacBook รุ่นใหม่ให้ฟังใครที่กำลังรออยู่เดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะนุ๊กนิกมาอัปเดตข่าวลือล่าสุดจากมาร์คเกอร์แมนให้ฟังนะคะเกี่ยวกับ iPad Pro รุ่นใหม่แล้วก็ MacBook รุ่นใหม่นะคะซึ่งก็คือ MacBook Pro นั่นเองเรามาเริ่มกันที่ iPad Pro ชิป M2 กันก่อนนะคะมาร์คเกอร์แมนเขาบอกว่า iPad Pro ชิป M2 ที่จะมาในปีนี้นะคะจะมาในขนาด2หน้าจอด้วยกันก็คือ11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วเหมือนเดิมค่ะซึ่งจะมีการอัปเกรดสเปคภายในนะคะไปใช้ชิป M2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในของ iPad Pro รุ่นใหม่ให้แรงขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องหน้าจอค่ะหน้าจอเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยไม่มีการอัปเกรดหน้าจอขึ้นมาแต่อย่างใดนะคะซึ่งก็คือ iPad Pro 11นิ้วเนี่ยใช้หน้าจอ LCD ส่วน iPad Pro 12.9 นิ้วใช้หน้าจอ Mini LED เหมือนเดิมค่ะนอกจากมีการอัปเกรดชิปเข้ามาใหม่แล้วนะคะมาร์คเกอร์แมนเขาบอกว่า Apple อาจจะมีการอัปเกรดการชาร์จให้ iPad Pro เข้ามาหนึ่งเลยก็คืออาจจะรองรับการชาร์จด้วย MagSafe ค่ะอันที่สองก็คืออาจจะรองรับการชาร์จแบบ Reverse Charging นะคะก็คือ iPad Pro รุ่นใหม่เนี่ยอาจจะสามารถชาร์จไฟให้อุปกรณ์อื่นได้เวลาที่เราเอา iPhone หรือว่า AirPods ไปวางไว้หลังเครื่อง iPad นะคะ iPad ก็จะสามารถเป็นตัวจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นั้นได้ค่ะซึ่งการเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ในครั้งนี้นะคะเกอร์แมนเขาก็บอกว่าจะไม่มีการจัดงานอีเวนต์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าจะเป็นการเปิดตัวในหน้าเว็บไซต์เลยก็คือเข้ามาในหน้าเว็บไซต์เลยแล้วก็สามารถให้เราสั่งซื้อได้เลยนอกจากนี้นะคะเกอร์แมนก็ยังบอกว่าอาจจะมีการเปิดตัว Mac รุ่นใหม่เข้ามาด้วยซึ่งก็คือ MacBook Pro ชิป M2 ซึ่งอาจจะเปิดตัวหลังจากที่มีการเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่มาค่ะซึ่ง Mac รุ่นใหม่ที่อาจจะเปิดตัวไล่เลี่ยกับ iPad Pro นะคะก็คือ MacBook Pro ขนาด14แล้วก็16นิ้วซึ่งอาจจะใช้ชิปเป็นชิป M2 แต่เป็นชิป M2 ที่เป็นชิป M2 Pro แล้วก็ M2 Max ค่ะส่วน Mac Mini นะคะมีข่าวลือแว่วๆมาว่า Apple กำลังพัฒนาอยู่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเปิดตัว Mac Mini ชิป M2 ในปลายปีนี้เช่นกันค่ะณตอนนี้นะคะในไลน์สินค้าของ Apple เนี่ยมี MacBook Pro 13นิ้วนะคะที่ใช้ชิป M2 อยู่ส่วน MacBook Pro 14แล้วก็16นิ้วนะคะยังใช้ชิป M1 Pro และ M1 Max อยู่ก็เป็นไปได้ว่าจะมีการอัปเกรดสเปคภายในให้ MacBook ทั้ง2รุ่นนี้ค่ะสำหรับช่วงเวลาเปิดตัวของ MacBook Pro รุ่นใหม่นะคะอาจจะเป็นในช่วงเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่มีการเปิดตัว iPad Pro M2 มาค่ะขอพูดถึง OS กันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็น iPad OS 16.1 กับ Mac OS Ventura นะคะที่มีการกำหนดการปล่อยตัวล่าช้าจาก iOS มานะคะซึ่ง Apple เขาก็บอกว่าเขาจะปล่อยมาให้คนทั่วไปได้ใช้นะคะภายในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งอาจจะเป็นในสัปดาห์สุดท้ายนะคะคือเป็นวันที่24ตุลาคมเป็นต้นไปเดี๋ยวอันนี้เราต้องมารอดูอีกทีนะคะว่า Apple เขาจะปล่อยมาเมื่อไหร่ค่ะดูจากไทม์ไลน์ในการปล่อย OS รุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็น iPad OS 16.1 แล้วก็ Mac OS Ventura นะคะก็อาจจะหมายถึงการต้อนรับการมาของสินค้าใหม่ซึ่งก็คือ iPad Pro ชิป M2 แล้วก็ MacBook Pro ชิป M2 ค่ะเดี๋ยวยังไงเรามารอดูกันค่ะทีมงาน iMode จะอัปเดตข่าวให้ทราบแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ตรงนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ